ช่วงที่4แล้วนะครับจิกแสกหน้าน้ำตากับมาเทพนะฮะอ่ะคิมคนนะสนุกนะ EP 2อ่ะหรอเราว่าดีกว่า EP 1ก็ดีกว่าอยู่แล้วล่ะนี่แหละแย่กว่าแต่เดี๋ยวน้องมีมาร์คไว้เหมือนกันเดี๋ยวจบขอให้ดูให้จบ EP ก่อนมาเบรก4จ้ะชมกันครับนี่ไปห้างเงี้ยหรอไม่ก็เวอร์อ่ะคุณชาวีบอกคุณจะพาฉันไปไหนคะเนี่ยสปอยอ่ะขอโทษค่ะนี่เธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าที่นี่ที่ไหนห้างสรรพสินค้าใช่สิน่าจะรู้แต่รถเลี้ยวเข้าลานจอดนะมั้งเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องสักแต่ว่าถามแล้วคุณจะพาฉันมาที่นี่ทำไมคะนี่เธอไม่รู้สึกอับอายกับสิ่งที่คนในห้องประชุมพูดกันเหรออรยาจิตใจทำด้วยอะไรคุณพูดเรื่องอะไรของคุณน่ะฉันไม่เข้าใจก็ตอนที่สองคนนั้นเมาถือว่าแต่งตัวเชยเฉมเหมือนป้าไงเราแล้วยังไงคะเนี่ยก็ฉันไม่อายอ่ะเขาจะพูดอะไรก็พูดไปอ่ะแต่ฉันอายฉันอายที่มีคู่มั่นแต่งตัวเชยเฉมไม่ฟรุ้งฟริ้งแบบที่คนเราคาดหวังกันตามฉันมาไปเดี๋ยวนี้นะคู่นู้นไม่ไกลไปเนาะงั้นฉันจะลากคู่แรกโอเคแต่คู่นู้นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าดูตรงนู้นอ่ะเดินไปเถอะแต่ถ้าอยากดูมาใกล้ๆก็ดูคนทำหน้าสิปามอนเหนื่อยไหมสักนิดเกลียดอันนี้คู่แรกขายไปจริงด้วยเป็นโชคโวนี่ผมจ่ายเต็มที่นะครับงบไม่จำกัดขอแค่ขจัดชุดป้าๆนี่ออกจากร่างทีรับเชิญเบอร์นี้ด้วยนะเกี่ยวห่วงนะคะนางอยากเล่นเรื่องเปลี่ยนกาให้เป็นหงเนี่ยงานถนัดเราวันก่อนคุณภาคเอาดาวพระศุกร์มาให้ช่วยกลับไปสวยจนแทบจำไม่ได้แต่รายนี้น่าจะยากหน่อยนะครับยังไงก็เอาเถอะครับผมไม่คาดหวังอะไรมากเชิญค่ะอยากเล่นนั่งเสร็จแล้วค่ะคุณชาวีคุณชาวีคะยังไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมในมุมเรานะเพราะหน้าผมก็ยังไม่ได้ทำเป็นไงบ้างคะก็ดีในมุมเราไม่ขนาดแต่เรานิดนึงนะไม่น่าเลือกสีเดียวกับพี่โอปอล์อ่ะแต่มันไกลไปมันเลยไม่เด่นติดอยู่อย่างนึงจริงด้วยค่ะขอโทษนะคะโอ้ก็ว่าจะแบบฉีกมาแบบส้มๆแดงๆชมพูอันนี้ดีอันนี้ดีอ๋อเดี๋ยวถ้าถอดไปโอเคแล้วคุณชาวีคะคือชุดพวกนี้มันคงแพงมากๆอะค่ะแต่คุณชาวีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะพยายามหาเงินมาคืนให้คุณนะคะเรื่องชุดช่างมันเถอะว่าคุณเก็บตังค์ซื้อคอนแทคเลนส์ดีกว่าผมอยู่ตรงนี้อันนี้ดีค่ะนี่คือราคาเสื้อผ้าทั้งหมดที่คุณผู้หญิงใส่อยู่อันนี้ดีมากรวมถึงอีก20ชุดที่ฉันจะส่งไปให้ที่บ้านทั้งหมด 320,000 บาทถ้วนค่ะไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะ21ชุด 320,000 คุณชาวีคะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเรากลับกันดีกว่านะคะฉันเป็นห่วงคุณท่านนะคะอันนี้ดีคุกกี้เคสตลกมากแต่คุณต้องนั่งรถเมล์กลับเองนะผมมีนัดไปเถอะค่ะไปทานข้าวกันไม่ใช่อุ้ยขอโทษค่ะขอโทษดีค่ะพี่ว่าก่อนที่เราจะไปหาอะไรทานกันเนี่ยเราไปหาซื้อคอนแทคเลนส์ให้น้องอารยาใส่กันก่อนดีกว่านะครับแล้วเอ้มิกกี้ไม่ได้ถามน้องแว่นเรื่องอะไรใช่ไหมจำไม่ได้อ่ะไม่ถามใช่ไหมแต่ก็เอแค่ว่าสวยขึ้นวันนี้ดีคิดถึงคุณมากมากเกลียดจังหวะคุณน่ะไม่น่ามีการมีงานทำเลยอ่ะเราจะได้เที่ยวเตะๆกันเหมือนเมื่อก่อนดีโตแล้วนะประโยคสปอยมากสมัยก่อนไม่ได้แล้วคุณย่าไว้ใจผมดูแลบริษัทประชดประชันชอบอย่าให้ดีจับได้นะวันที่คุณอยากไปทำงานเนี่ยเพราะอยากเจออารยาคิดมากเลยดีๆยายนั่นเหรอต้องเล่นอีกนะไม่ได้หรอสองพี่เองเหรอ
พัดลมสลับสนุนมะนิดนึงมะดูสิคะอยากใหญ่อยากเล็กไหนบอกว่าจะกลับบ้านอยากใหญ่อยากเล็กแกเนี่ยก็นัดผู้ชายมานี่เองแต่งตัวเข้าหน่อยทำตัวเป็นสวยและลืมดูสิคะแม่นี่ก็เหมือนกันอยู่บ้านทำตัวเป็นติ่มติ่มแหมคงอังระยะเข้าหน่อยดูสิหน้าบาจะบังหน้าร้านก็อยู่แล้วอ่ะนี่ด่าสิคะไปคิดมาเรื่องอารยามันมีแฟนก็ดีเหมือนกันนะคะตอนที่คุณหย่าเนี่ยมันจะได้ลงตัวไม่ยืดเยื้อจริงไหมคะชาวี่ยังไม่จบไม่จบอ้าวนั่งนี่ละกันค่ะก็ต้องกับโต๊ะติดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้แบบแบบว่าได้ยินสิ่งที่พูดคุยกันทานข้าวเสร็จให้พี่ไปส่งน้องอารยาที่บ้านนะครับพี่จะได้แวะตรวจคุณย่าด้วยท่านตายจริงฉันต้องรีบกลับไปหาคุณท่านนี่คะไม่ต้องห่วงหรอกครับป่านี้คุณหญิงย่าคงเข้านอนเรียบร้อยแล้วล่ะครับฮะเข้านอนเร็วจังน้องอารยานี่ดูแลคุณหญิงย่าจังเลยนะครับอาจจะนอนแบบกลางวันเลยรักจงยอมทำให้ทุกอย่างคุณท่านเขาก็มีพระคุณต่อฉันนี่คะแต่ถึงจะมีพระคุณยังไงการแต่งงานกับชาวีมันก็เป็นเรื่องใหญ่เกินไปนะครับพี่ยังจำได้เลยว่าชาวีกับอารยาไม่ถูกกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ดีต่อกันเลยพี่ว่าบอกคุณหญิงย่าไปตรงๆดีก่อนนะครับคนไม่รักกันเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงไม่รักกันก็ยังพออยู่กันได้ค่ะแต่ถ้าเกลียดกันนี่สิคะยิ่งถึงขั้นเกลียดกันก็ต้องอย่าทนสิครับไม่ได้หรอกค่ะสายเกินไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าฉันมีใครสักคนก็น่าจะมีข้ออ้างได้อะค่ะแต่นี่ฉันก็โสดใครจะมาจีบคนเฉิ่มๆอย่างฉันล่ะคะหมอแม่แม่บอลเข้าทีมมากหมอแม่บอลเข้าทีมยังมากมีสิครับนี่น่าทานจังเลยค่ะปิ่งมากเลยคิดว่าไงนะคะเราก็ไม่ได้พูดเป็นคอนเซ็ปต์นาแม้จังหวะแบบเนี้ยคือพี่ชอบโหอันนี้ไม่ได้กินนานมากเลยค่ะโทษทีนะคะเมื่อกี้พี่หมอว่าอะไรนะคะช่างมันเลยครับโอเคเรียบร้อยมีนิดนึงว่ามีเสนอแนะไม่ได้ถึงขั้นจีบ คือจะเป็นมุกใช่ไหมว่าแบบหมอแม่จับแล้วจะโดนผู้หญิงจับแล้วจะโดนใครช็อตคือเสียงมันมีแต่เราว่าเติมภาพไปเลยไหมถ้ากันละคือให้มันเห็นอะไรนิดนึงแบบวิ่งวิ่งนิดนึงเข้าใจเข้าใจแต่เราจะติดเมื่อกี้ว่าสิ่งที่หมอแม่พูดมันไม่ได้ขยี้อ่ะมุกมันไม่ได้ขยี้มุกอ่ะเพราะว่านางบอกว่านางหิวข้าวหมอแม่เป็นอะไรคะหรือจะต้องบอกว่าแขนกระตุกเพราะว่าขาดเกลือแร่สารอาหารหรืออะไรว่าไปไงอันนี้มันดูแค่แบบว่าพูดแล้วมันก็แววหายไปแล้วไงใช่ไหมใช่ครับพอดูเนี้ยพี่จะรู้สึกอินแล้วก็โอเคกับถ้าอารยาเล่นจริงเล่นจริงกว่านี้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องเป็นเบอร์ที่แบบอย่างเมื่อกี้ที่นางพูดว่าเรื่องรักกันเกลียดกันอย่างงี้พี่จะอินนะอย่างงี้โอเคพี่รู้สึกว่าอย่างงี้ดีแต่พอไปเบอร์นั้นเราจะไม่พอเป็นแบบโอเวอร์ไปนิดนึงมันจะไม่มีอะไรอีกมั้ยแต่อย่างซีเมื่อกี้ก็ดีทำให้เห็นว่าจริงๆชาวีก็แบบไม่ได้เกลียดใช่เข้าใจถูกใช่ไหมใช่จริงคือเหมือนถ้าเรื่องมันคือนางเป็นคู่แก่กันก็จริงแหละแต่ข้างในนางรู้สึกอะไรกันอยู่ที่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่แต่ก็ตัวฉากเมื่อกี้ก็ทำให้คนดูรับรู้ได้ว่าเอ้าจริงๆชาวีก็เป็นอย่างที่ฉันคิดแหละนะว่าเขาไม่ได้เกลียดหรอกนั่นแหละเขาแค่มีปมกันอยู่ตอนเด็กๆมีอะไรอีกมั้ยเมื่อกี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งเบรกอาจจะรอดูตอนท้ายเบรกหน้าว่าจะทิ้งทวนอะไรไว้สำหรับ EP 2จะปะหรือจะยังไงหรือจะเดี๋ยวจะสรุปโอเคเจอกันเบรกหน้าครับ